อ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของสูตรของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับเราจะใช้สมการที่คำนวณเป็นหลักก็คือสมการอะไรครับอันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะสมการตัวนี้ที่พี่จะพูดก็คือซิกมา f เท่ากับอะไรลูกซิกมา f นะครับเท่ากับ m คูณ a นะคือไอสัญลักษณ์เวกเตอร์เนี่ยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะไม่ซีเรียสลูกคือพี่ก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันพี่ก็ใส่ให้มันดูสวยๆอย่างนั้นแหละ ไม่ใช่ก็คืออันไหนที่มันเป็นเวกเตอร์อะนะถ้าเราอยากจะใส่เราก็ใส่ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎลูกจะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคำนวณให้มันถูกก็พออ่ะโอเคทีนี้ซิกมา f เท่ากับ ma นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าซิกมา f มันคืออะไรลูกซิกมา f นะฮะมันคือผลรวมของแรงนะครับที่กระทำกับวัตถุนะครับซึ่งหน่วยก็รู้อยู่แล้วนะครับนิวตันอันนี้คือสูตรหลักของเรานะครับ m ก็คือมวลของวัตถุเหมือนพี่ฉายซ้ำเลยอ่ะเหมือนเรารู้กันอยู่แล้วนะมวลของวัตถุนะครับก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ a คือความเร่งของวัตถุความเร่งของวัตถุเนี่ยนะครับหน่วยมันจะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือเขียนว่าเมตร per sec กำลังสองต่อมานะครับทีนี้มาดูในกรณีหนึ่งกรณีที่ว่าเขาบอกว่านะครับในกรณีที่วัตถุอยู่ที่จุดสมดุลนะครับวัตถุอยู่ที่จุดสมดุลคำว่าสมดุลก็คือแรงที่มากระทำกับมันอะซ้ายกับขวาบนกับล่างมันมีค่าเท่ากันมันทำให้วัตถุแบบสมดุลอยู่นิ่งนะครับหรือนอกจากสมดุลแล้วเป็นอะไรได้อีกไม่เคลื่อนที่นะไม่เคลื่อนที่นะไม่เคลื่อนที่อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนผิดไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่แล้วเป็นอะไรอีกเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่เอ้ยไม่ใช่ขอโทษลูกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ซึ่งไอ้กรณีต่างๆนานาที่พี่พูดมาเนี่ยหมายถึงอะไรลูก A เป็นอะไรลูกความเร่งเป็นอะไรเนี่ยความเร่งเป็นศูนย์ลูกกรณีต่างๆนานาที่พูดมาความเร่งเป็นศูนย์ถูกป่ะอ่ะตอนแรกเนี่ยนะซิกมา f เนี่ยเราเท่ากับ ma ถูกป่ะแต่ a เราเป็นอะไรลูก0 0คูณ m ก็ได้0เพราะฉะนั้นนะลูกสรุปเลยถ้าวัตถุนะครับอยู่ที่จุดสมดุลไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ส่งผลให้ความเร่งเป็น0พอความเร่งเป็น0ซิกมา f นะครับจากซิกมา f เท่ากับ ma มันก็เลยกลายเป็นซิกมา f เท่ากับ0นะครับมันก็เลยกลายเป็นซิกมา f เท่ากับ0ถ้าถามว่าพี่รู้ได้ไงอ่ะในโจทย์จะต้องไกด์เรามาจะต้องบอกเรามานะจะต้องมีอะไรบางอย่างใบ้ให้เราแบบเอ้ยไม่เคลื่อนที่ไว้เอ้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรืออยู่ที่จุดสมดุลโจทย์จะต้องบอกมา
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรของการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับโอเคโอเคน้องๆจดเลยครับอ่ะโอเคครับทีนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับเขาจะพูดถึงลักษณะของแรงนะครับต่างๆที่ใช้ในการคำนวณเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับทีเนี้ยมันมีแรงหลายแรงที่เราพูดมาก่อนหน้านี้แหละแต่มันก็จะมีอีกบางแรงที่พี่ยังไม่พูดถึงทีเนี้ยพี่ก็เลยเอามาสรุปรวบในสไลด์นี้นะว่าแรงทั้งหมดที่ต้องใช้มีลักษณะอะไรบ้างยังไงบ้างที่เราจะเจออันแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คืออะไรครับลูกก็คือน้ำหนักของมวลน้ำหนักก็เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปสไลด์เมื่อกี้เลยน้ำหนักของมวลก็คือ W นะครับซึ่ง W พี่ก็เลยบอกไปแล้วว่า W อ่ะคือแรงที่แรงดึงดูดจากโลกที่ดึงวัตถุมีทิศอ่ะตรงนี้นะสำคัญมีทิศพุ่งลงในแนวดิ่งนะครับสู่จุดศูนย์กลางของโลกเสมอซึ่งก็บอกสูตรไปแล้วด้วยว่า W มันคืออะไรลูก mg มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันอ่ะก็เหมือนพูดซ้ำอย่างที่พี่บอกนะอันนี้เป็นคำหมายของคำว่าน้ำหนักของมวลต่อมาทีนี้คำว่าแรงตึงเชือกหรือแรงตึงในเส้นเชือกนะครับแรงตึงเชือกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า tension นะลูกนะ tension force เวลาเราแทนเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว t นะเดี๋ยวเวลาเราแทนเนี่ยในการคำนวณเดี๋ยวเราได้เจอบ่อยๆลูกตัว t เขาบอกว่าแรงตึงเชือกคืออะไรก็คือแรงที่เกิดในเส้นเชือกลูกโอเคป่ะแรงที่เกิดในเส้นเชือกนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าจะเกิดตามแนวเส้นเชือกเท่านั้นนะแรงจะเกิดนะครับแรงจะเกิดตามแนวเส้นเชือกเท่านั้นนะครับและมีทิศอันนี้ก็สำคัญอีกนะครับมีทิศพุ่งออกจากวัตถุที่กำลังพิจารณาเสมอก็คือมันจะมีทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอมีหน่วยเป็นนิวตันอารมณ์ให้เรานึกภาพอย่างนี้เคยเห็นชักเกเยอร์ไหมชักเกเยอร์สมมุติว่าพี่เป็นคนดึงเชือกก็ประมาณนี้พี่ดึงนะเราดึงเชือกชักเกเยอร์กันไปชักเกเยอร์ดึงเสร็จเนี่ยนะแรงตึงเนี่ยมันไปเกิดตรงไหนลูกอ่ะสมมุติฝั่งนี้ก็ดึงไอ้ฝั่งนี้ก็ดึงอีกเพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกมันไปเกิดตรงไหนลูกไอ้ความตึงทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางป่ะมันมีทิศพุ่งเข้าหาตรงกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นให้จำไว้เสมอว่ามันจะมีทิศพุ่งออกจากวัตถุสมมุติที่พี่พิจารณาไอ้คนด้านขวาเนี่ยนะพุ่งออกจากคนด้านขวาก็แรงตึงเชือกก็ไปด้านซ้ายถูกไหมแต่ถ้าพี่พิจารณาคนด้านขวาเอ้ยขอไปถ้าพี่พิจารณาคนด้านซ้ายนะมันก็พุ่งออกไปทางด้านไหนด้านขวาป่ะพุ่งเข้าหาตรงกลางอ่ะลูกแรงตึงมันจะเกิดอยู่ที่ตรงกลางให้เรานึกภาพชักเกเยอร์ง่ายๆเลยนะทีนี้อันนี้คือความหมายของคำว่าแรงตึงเชือกนะครับนะเดี๋ยวพี่มาวาดรูปตรงนี้เนาะย้ายมาไว้โอเคย้ายมาวาดรูปตรงนี้แรงตึงเชือกต่อมาเขาเรียกว่าอะไรแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นกระทำต่อวัตถุพี่ถามว่าอันนี้พี่สอนไปยังสอนไปแล้วนะสอนไปแล้วมันคล้ายๆกับอะไรรู้ป่ะลูกมันคล้ายๆกับกฎข้อที่3ของนิวตันเนี่ยอะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันตั้งฉากภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า normal นะแต่นี้มันเป็นแรงปฏิกิริยาเขาเรียกว่า normal reaction หรือตัวแปร n นะเราจะเจอคำว่าตัว n ในการคำนวณของนิวตันซึ่งพี่ได้บอกไปแล้วอย่างนี้พี่บอกไปแก้มันคือกฎข้อที่3ของนิวตันว่าอะไรก็คือเมื่อเราวางวัตถุไว้บนพื้นถูกป่ะวางวัตถุไว้บนพื้นอ่ะสมมุตินึกภาพวางวัตถุไว้บนพื้นอ่ะ
เดี๋ยวพี่วาดเดี๋ยวพี่วาดพื้นให้ดูเอาลบไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะอ๋อได้แล้วเอาใหม่แป๊บนึงนะลูกโอเคถ้าพี่วางวัตถุไว้บนพื้นวัตถุมวล m ไว้บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพื้นไอ้วัตถุเนี่ยแรงที่วัตถุมันกระทํากับพื้นน่ะมันคือแรงอะไรลูกก็คือน้ําหนักป่ะแรงที่วัตถุกระทํากับพื้นก็คือน้ําหนักป่ะมันคือ w m g ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าพื้นเนี่ยมันก็ทํากับกระทําโต้ตอบกลับไปที่วัตถุซึ่งแรงตัวนั้นเนี่ยนะเราเรียกว่า normal force normal reactionหรือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นกระทำต่อวัตถุมันก็จะพุ่งกลับขึ้นมาแรง n มันจะพุ่งขึ้นดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงนี้สรุปก็คือว่าวางวัตถุบนพื้นนะครับมันจะเป็นแรงที่พื้นกระทำโต้ตอบกับวัตถุในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสซึ่งคำว่าแรงเนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยเป็นอะไรลูกนิวตันนะครับคำว่าแรงก็ต้องมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับอ่ะโอเคลูกน้องๆจดตรงนี้ก่อนนะครับจดตรงนี้ก่อนนะทีนี้เนี่ยถ้าจดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะข้ามไปดูอีกแรงหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็สำคัญกับการคำนวณมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ข้ามเลยนะครับแรงตัวนี้ที่พี่จะพูดถึงต่อมาก็คือคำว่าแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานแรงเสียดทานคืออะไรครับแรงเสียดทานแรงเสียดทานนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า friction force friction force ซึ่งเขาจะใช้เป็นตัวแปร f เล็ก f ตัวเล็ก f พิมพ์เล็กอะเพราะว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยสมมติเวลาไปคำเวลาคำนวณเนี่ยแรงที่เป็นแรงที่เป็นแรงดึงแรงที่เรากระทำกับวัตถุอ่ะที่เราออกแรงอ่ะแรงดึงแรงผลักแรงอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้เป็นแรง F ใหญ่แต่ถ้าแรงเสียดทานเนี่ยมันคือเขาจะกำหนดให้เป็น F เล็กเพื่อไม่ให้มันซ้ำกันทีเนี้ยความหมายของแรงเสียดทานคืออะไรเขาบอกว่าแรงเสียดทานเนี่ยนะมันจะเกิดที่ระหว่างผิวของวัตถุกับพื้นมันเสียดสีกันนะมันเสียดสีกันมันจะมีทิศสวนทางกับการเคลื่อนที่นะเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรเพื่อต้านการเคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่ได้ยากขึ้นลำบากขึ้นไอเนี้ยคือความหมายของคำว่าแรงเสียดทานนะครับทีนี้อารมณ์เนี่ยมันจะสมมติพี่วาดรูปใช่ไหมพี่วาดรูปให้ดูเดี๋ยวเราก็ไปเจออยู่ดีในตอนคำนวณลูกแต่นี้พี่วาดให้ดูคร่าวๆนะสมมติพี่วางวัตถุบนพื้นอ่ะมวล m ก้อนหนึ่งวางเสร็จพี่ออกแรงดึงมันไปทางนี้เป็นแรง f ใหญ่เห็นไหมเขาจะใช้ f ใหญ่ออกแรงดึงมันจะใช้ f ใหญ่แต่สมมติว่ามันมีแรงเสียดทานเนี่ยสมมติว่าวัตถุขรุขระเดี๋ยวเจอในโจทย์วัตถุผิวขรุขระอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันจะทำให้การเคลื่อนที่เราลำบากขึ้นมันคือมันจะทำให้เกิดการหน่วงของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเสียดทานมันจะมีทิศต้านการเคลื่อนที่มีทิศส่วนทางการเคลื่อนที่ถ้าแรงดึงหรือแรง F เรา F ใหญ่เราไปทางขวาแรงเสียดทานเราต้องไปด้านไหนลูกสวนทางก็คือด้านอะไรด้านซ้ายเป็น F เล็กเนี่ยนะเดี๋ยวเราได้ไปแตกแรงไปเขียนแรงกันในการคำนวณ นะครับทีเนี้ยมาดูก่อนว่าไอ้แรงเสียดทานน่ะคืออะไรสูตรมันคืออะไรนะครับแรงเสียดทานนะครับนะแรงเสียดทานนะครับสูตรของมันก็คือว่าf นะครับ f เล็กแรงเสียดทานเนี่ยนะเท่ากับมิวตัวนี้เรียกตัวมิวนะตัว u ยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยที่ตัวสร้อยตรงเนี้ยหางเนี่ยยาวๆเนี่ยมิวคูณ n นะครับ f เท่ากับมิวคูณ n โดยที่ f นะครับ f เล็กเนี่ยนะมันก็คือแรงเสียดทานแรงเสียดทานนะครับ
ก็มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับถ้าขึ้นคำว่าแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันแน่นอนต่อมาตัวมิลนะครับตัวมิลเนี่ยนะมันเป็นเลขโง่ๆไม่ได้เลขโง่ๆสิมันเป็นเลขหนึ่งนะเป็นเลขที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนะครับซึ่งสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานตัวเนี้ยมันไม่มีหน่วยลูกนะดอกจันไว้นิดนึงนะว่าไม่มีหน่วยนะครับมันเป็นตัวเลขคำว่าสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขถูกป่ะมันเป็นตัวเลขเฉยๆเป็นตัวคูณน่ะนะถ้าเราค่าตัวคูณของเราหรือค่าแรงเสียดทานเรายิ่งมากเนี่ยเอ้ยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเรายิ่งมากเนี่ยตัวคูณตัวเลขเปล่าๆเนี่ยที่ไม่มีหน่วยเนี่ยมากเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงเสียดทานเป็นไงมากขึ้นหรือน้อยลงก็ต้องมากขึ้นตามสัมประสิทธิ์ถูกไหมตามตัวเลขที่มันเป็นตัวคูณเหมือนเป็นแฟกเตอร์ลูกยิ่งคูณมากแรงเสียดทานก็ยิ่งมากคูณน้อยแรงเสียดทานก็น้อยเก็ตไหมเออนะครับตัวมิลคือสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานทีนี้ตัว n คืออะไรล่ะก็เมื่อกี้เลยครับตัว n คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นกระทำพี่เขียนตรงนี้นะลุงนะกระทำกับวัตถุซึ่งถ้าพูดคำว่าแรงนะครับหน่วยก็ต้องแน่นอนเลยลูกนิวตันนะครับนิวตันนะโอเคเพราะฉะนั้นลักษณะแรงที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้พี่สรุปรวบไว้แล้วมีทั้งหมดกี่ตัวลูก4ตัวอันแรกคือย้อนเดี๋ยวย้อนหน่อยอันแรกคืออะไรน้ำหนักของวัตถุหรือน้ำหนักของมวลอันต่อมาคือแรงตึงเชือกอันต่อมาคือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับที่พื้นกระทำต่อวัตถุส่วนอันต่อมาก็คือแรงเสียดทานหรือ friction force ทีนี้พูดมาครบแล้วเดี๋ยวสไลด์ต่อมาเรามาดูโจทย์การคำนวณเรื่องของการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับอ่ะโอเคน้องๆจดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ